งบันดาลใจในวันนี้พี่โนสวงมนต์สิทธิสมานจะพาไปพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับแขกรับเชิญท่านไหนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมยังคงจำเรื่องราวสมัยเด็กๆตอนช่วงปิดเทอมกันได้บ้างหรือเปล่าคะหากลองนึกย้อนไปทุกครั้งที่ปิดภาคเรียนบางคนอาจจะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆไปค่ายพักแรมหรือออกเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดแต่สำหรับเด็กในยุคนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ที่พวกเขาทำคือการนั่งเรียนในโรงเรียนกวดวิชาสักแห่งหนึ่งหรือไม่ก็หาครูมาสอนพิเศษเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กมัธยมปลายที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ระดับอุดมศึกษาพวกเขาต้องขวนขวายอย่างหนักเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทีนี้เราลองมาดูประวัติศาสตร์ของระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2504โดยเริ่มแรกนั้นเป็นการสอบที่ส่วนกลางหรือก็คือการสอบ Entrance แบบครั้งเดียวโดยจะแบ่งการสอบเป็นสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์จนถึงปี2526มีการเพิ่มวิชาสอบมากขึ้นทำให้การสอบแบบครั้งเดียวนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กต้องเรียนพิเศษมากขึ้นเพราะออกข้อสอบยากเกินกว่าความรู้ที่เรียนในห้องเรียนนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในปี2542ซึ่งมีผลในปี2544เปลี่ยนจากการสอบ Entrance มาเป็นระบบ Admission ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ยในช่วงมัธยมปลายมาเลือกสาขาที่ตนเองอยากเข้าได้และสอบได้ปีละ2ครั้งซึ่งใช้ระบบนี้เพียง4ปีก็ยกเลิกเพราะนอกจากจะไม่ช่วยลดการกวดวิชาแล้วยังทำให้เกิดภาวะเกรดเฟ้อเนื่องจากโรงเรียนอยากให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนในปี2549จึงเปลี่ยนมาเป็นการสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมบวกกับเกรดเฉลี่ยรวมและผลการสอบ O-NET และ A-NET ซึ่งกำหนดมาตรฐานตามมหาวิทยาลัยที่เด็กสอบเข้าล่าสุดเมื่อปี2553มีการเปลี่ยนการสอบ A-NET เป็น GAT และ PAT เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้นโดยให้สอบได้มากถึง3ครั้งต่อปีคะแนนสอบที่ได้รวมกับค่าเกรดเฉลี่ยสะสมและคะแนน O-NET ไปประกอบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย50ปีมาแล้วที่เด็กไทยต้องผ่านสนามสอบอันหนักหน่วงและจริงจังไม่ต่างจากสนามรบต้องเตรียมพร้อมและทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนในห้องเรียนและเท่านั้นคงยังไม่พอที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการสอบได้จึงต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษกวดวิชาอีกมากมายสิ่งที่รายการสะพานสายรุ้งอยากตั้งคำถามคือชีวิตวัยเด็กมีเพียงแต่การเรียนเท่านั้นหรือและการสอบเพื่อเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปเป็นทั้งหมดของชีวิตที่เด็กต้องแบกรับหรือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในช่วงสนทนาบันดาลใจนะคะช่วงเวลาที่จะเจอกับแขกรับเชิญคนพิเศษของดิฉันค่ะจะมาให้ความรู้ให้ข้อคิดดีๆกับเราอย่างสม่ำเสมอนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเคยเรียนกวดวิชากันหรือเปล่าหรือคุณผู้ชมเคยจูงลูกหลานไปเรียนกวดวิชากันหรือเปล่าเวลาไปเรียนกวดวิชาคุณผู้ชมคาดหวังอะไรนะคะแล้วเคยเกิดคำถามตัวโตๆไหมคะว่าเราจำเป็นต้องให้ลูกไปเรียนกวดวิชาหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างการศึกษาในบ้านเราเรียนในระบบไม่พอหรือต้องไปเรียนกวดวิชากันหรือมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของดิฉันจะมาพูดคุยเรื่องนี้ค่ะต้อนรับอาจารย์อนุสรศิวกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์เจี๊ยบแล้วกันนะคะได้ครับค่ะอาจารย์เจี๊ยบคะปัจจุบันนี้โรงเรียนกวดวิชาในบ้านเรามันเยอะเหลือเกินเยอะขนาดไหนคะจริงๆแล้วถ้าสถิติเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสักสัปดาห์หนึ่งมีการเปิดเพิ่มขึ้นหน่วยราชการรายงานว่าประมาณ 200% 200% จากปีที่แล้วจากปีที่แล้วจากที่มีอยู่เดิมจากที่มีอยู่เดิมจากที่มีอยู่เดิมนั่นแสดงว่าหมายความว่าปริมาณการเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ในความเป็นจริงแล้วการเปิดของโรงเรียนเนี่ยกับการเรียนของผู้เรียนเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่ามันแปรตามกันอย่างนั้นนะครับหมายความว่ามีผู้เรียนเรียนมากแล้วก็เลยมีโรงเรียนเปิดมากคือเกิดขึ้นจำนวนเกิดขึ้นเนี่ย 200% ไม่ได้หมายความว่าจำนวนผู้เรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วย 200% ไม่ใช่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนใช่ครับจริงๆแล้วผู้เรียนก็จะมีอยู่ในตลาดเนี้ยก็ทุกๆปีก็อยู่ในหลักใกล้เคียงกันในแต่ละปีประมาณการได้ไหมคะตัวเลขที่หน่วยราชการมีอยู่ประมาณ 300,000 กว่าคนต่อปีค่ะก็ผมว่าตีตัวเลขเต็มๆก็ประมาณสัก 400,000 คนไม่เกินนั้นนะครับนี่แหละค่ะที่ออกไปเรียนกวดวิชากันใช่ครับ
ระดับชั้นไหนที่กวดวิชากันเยอะสุดคะจริงๆแล้วจะเป็นม.ปลายครับม.ปลายครับเพราะเป็นใช่ครับบริหารต่อของชีวิตเขาค่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าชั้นระดับเล็กๆระดับสอบเข้าป.1ก็ไม่แพ้ก็จริงๆแล้วทุกวันนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องปูพื้นฐานค่ะผู้ปกครองหลายๆคนก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วทำไมเขาถึงจะต้องให้ลูกเข้าโรงเรียนมัธยมที่ดีๆค่ะเพราะตั้งแต่ป.6แล้วก็ต้องเอาลูกเข้าสาธิตโรงเรียนดังๆหรือบางคนหนักกว่านั้นตั้งแต่ประถมแล้วประถมเลยใช่ครับสาธิตดังๆนี่ต้องเรียนตั้งแต่ประถมแล้วสาธิตที่ดีๆที่มีโปรแกรม EP มีโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ก็ม.1ถ้าใครประสบความสำเร็จตอนม.1ไปแล้วก็สามารถเรียนต่อจนม.6ได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีอีกช่วงนึงก็คือตอนม.4ตอนม.4ใครจบม.3ก็ต้องหาโรงเรียนดีเข้าแล้วเป็นตัวการันตีว่าเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยเอ็นทรานซ์ได้นะคะอาจารย์เจี๊ยบเองเนี่ยเคยอยู่ในระบบนะคะต้องบอกว่าอยู่ในระบบการศึกษาแล้วก็ปัจจุบันก็ทำโรงเรียนสถานกวดวิชาด้วยเพราะฉะนั้นได้เห็น2มุมมองแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องโครงสร้างการศึกษาก่อนในบ้านเราว่าเอ๊ะมันทำไมมันเรียนไม่พอหรอทำไมพ่อแม่ต้องพาลูกไปเรียนสถานกวดวิชาด้วยความจริงไม่ใช่ว่าเรียนไม่พอครับหลักสูตรบ้านเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะให้เด็กเรียนเยอะต้องเทียบกับอารยประเทศที่เขาเจริญในฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเนี่ยครับมัธยมต้นเนี่ยเขาก็จะเรียนใกล้เคียงกับของเรานะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนไม่ลึกมากแต่บ้านเราเนี่ยเนื้อหาสาระจะเยอะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ลึกไปด้วยส่วนหนึ่งพอเป็นม.ปลายเนี่ยครับถ้าโรงเรียนในต่างประเทศเนี่ยเขาเหมือนเขาจะโฟกัสให้เด็กแล้วถ้าคุณมาเรียนสายสามัญเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะไปประกอบวิชาชีพไปสายไหนไปมหาวิทยาลัยถ้าจบม.3แล้วคุณจะไปอาชีวะคุณก็ไปเลยก็ไปเลยเพราะนั้นพอคุณจะเรียนม.ปลายเขาก็จะบอกเลยว่าคุณจะไปเรียนเป็นอะไรล่ะเป็นวิศวกรหรือเปล่าหรือเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นสถาปนิกคือต้องอย่างน้อยๆตอนณเวลานั้นต้องรู้ความต้องการของตัวเองควรจะต้องรู้แล้วมีลูกของตัวเองใช่ค่ะทีนี้บ้านเราเนี่ยนักวิชาการนักวิชาการบางคนก็จะมองว่าวุฒิภาวะเด็กเรายังน้อยเกินไปเป็นเพราะหลักสูตรหรือเปล่าไม่รู้ครับเราเลยไม่ได้เทรนเด็กมาทั้งว่าจบม.3แล้วเขาควรจะต้องรู้ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองนั้นบางคนเราก็จะเห็นว่าปัญหาทุกวันนี้ที่มีเยอะแยะไปหมดก็คือบางทีเรียนจบแล้วยังไม่รู้เลยตัวเองชอบอะไรหรือทำไมเด็กอาชีวะเราถึงมีปัญหามากมายแล้วทำไมเด็กสายสามัญของเราทำไมเราสอบโอเน็ตเอเน็ตโอเน็ตแล้วทำไมยังต่ำเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สกรีนเด็กด้วยระบบได้ดีมากเพียงพอให้เด็กว่าสายสามัญคือเด็กควรจะมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอมาเรียนสายสามัญแล้วจะพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนอะไรถ้ารู้วิชาชีพชัดเจนอย่างเช่นสมมติถ้าเขาจะเป็นเศรษฐศาสตร์เขาก็ต้องไปเรียนเลยคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิชาเศรษฐศาสตร์ซะด้วยนะครับในต่างประเทศเขาก็จะเรียนแค่ 3-4 วิชาค่ะเพื่อให้รู้ว่าไอเนี้ยคือพื้นฐานสำคัญสำหรับวิชาชีพนี้ถ้าเป็นนักวิศวะก็ต้องเรียนเลยคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีแล้วอาจจะมีภาษาอังกฤษคือเน้นๆเลยใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเรียนแค่คอนเทนต์หลักๆ4-5 กลุ่มกันนะหลังจากนั้นก็จะมีชั่วโมงที่ไปทำกิจกรรมไปสัมผัสจริงสัมผัสจริงสัมผัสจริงตรงนี้ไม่ได้สัมผัสบอกว่าพาไปทำอะไรเรื่อยๆเปิดหรือสั่งงานไปโดยไร้สาระไม่ใช่แต่จะเป็นการที่ให้เด็กได้ฝึกงานแล้วก็รู้ได้จริงๆว่าถ้าเขาอยากทำวิชาชีพเช่นเขาเป็นหมอก็ไปรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะเรียนไปฝึกงานไปเรียนรู้ทุกขั้นตอนมาใช่ครับเป็นแบบนั้นค่ะเพราะจะเห็นว่าหลักสูตรบ้านเรากับหลักสูตรของเขาเนี่ยมันต่างกันมากมายนะคะถ้าอย่างนี้บอกอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมบ้านเราการแข่งขันมันถึงได้สูงขนาดนั้นทำไมถึงได้สูงขนาดนั้นคือมันมีความแข่งแย่งกันทุกระดับชั้นเมื่อก่อนนี้มันยังไม่แย่งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยกวดวิชาเมื่อก่อนอย่างระดับอนุบาลเนี่ยยังไม่ขนาดต้องไปแย่งกันเข้าป.1แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าจากมัธยมปลายลงมามัธยมต้นลงมาแม้กระทั่งประถมต้นแล้วก็อนุบาลการแข่งขันมันกลายเป็นว่าแข่งกันทุกระดับชั้นใช่ผมมองว่าอันนี้เป็นผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกมากขึ้นใส่ใจในการที่จะดูแลมากขึ้นแล้วเมื่อสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้นต้องยอมรับว่าผู้ปกครองในรุ่นใหม่ๆนี้ก็จะเป็นผู้ปกครองที่จบและมีการศึกษาดีขึ้นคาดหวังมากขึ้นด้วยใช่ครับเพราะนั้นเขาก็จะคาดหวังว่าลูกเขาจะต้องมีอะไรที่เป็นมาตรฐานได้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะไม่เหมือนสมัยอาจจะไม่เหมือนสมัยผมนะครับไม่รู้เหมือนสมัยโนด้วยล่ะค่ะอย่างผมเนี่ยพ่อแม่ก็บอกเอาเรียนใกล้บ้านแค่เดินไปเรียนโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่มีใช่ไหมไกลแค่ไหนก็ฝ่าไปก็ไปค่ะ
ขอให้ดูอย่างเดียวว่าอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะพูดกันก็อาจจะพูดตรงๆว่าสถานการณ์ในการเรื่องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของไทยเราเนี่ยพัฒนาได้ไม่ทันความต้องการของสังคมจริงๆหรือเราบอกว่าเรายังมีโรงเรียนที่มีมาตรฐานดีๆเนี่ยแล้วตรงความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยยังน้อยเกินไปใช่ครับนะคะมันเลยทำให้การศึกษาบ้านเรามันยังบิดเบี้ยวยังต้องแข่งกันเยอะความคาดหวังของพ่อแม่นะคะคาดหวังสูงในขณะที่ในระบบมันโตไม่ทันใช่ครับระบบยังมีปัญหาอยู่ยังพัฒนาคุณภาพไม่ได้นะคะงั้นเอาล่ะพอมันเจอตรงนี้แล้วมันก็เลยเป็นทางเลือกของคนเป็นพ่อแม่หรือเปล่าคะที่พยายามจะไปหาทางออกว่าอ้าวไปเรียนกวดวิชาแล้วกันมันใช่สาเหตุนี้หรือเปล่าคะก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งครับว่าอย่างโรงเรียนที่มีมาตรฐานดีระดับหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารครูบาอาจารย์เขาก็ทุ่มเทในระดับหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดการบริหารที่ดีและครูที่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของประมาณและการใส่ใจของผู้ปกครองที่ทุ่มให้กับโรงเรียนนั้นจะสังเกตได้ว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมเนี่ยก็จะพร้อมทุกด้านเขาพร้อมตั้งแต่หนึ่งได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพเข้าไปผู้บริหารการกรองครูคุณภาพสอนเด็กที่เข้าไปก็กลายเป็นเด็กที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจของสังคมของผู้ปกครองที่ค่อนข้างจะดีจะบริจาคอะไรจะขอความร่วมมืออะไรผู้ปกครองก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยบางโรงเรียนมีงบประมาณมีทุนเป็นร้อยร้อยล้านเพื่อจะพัฒนาโรงเรียนกับบางโรงเรียนจะทำอะไรสักอย่างนึงไม่มีเงินบริจาคแล้วบริจาคแล้วบริจาค กี่รอบก็ยังไม่ได้สื่อการเรียนการสอนไม่ได้ห้องเรียนที่มีคุณภาพสิ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันทำให้ระบบทั้งระบบก็คือปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตัวครูคราวนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบริหารมาตรฐานของโรงเรียนสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ดีแต่ถ้ามาตรฐานของครูดีเนี่ย มันจะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะแยะมากมายแต่ด้วยทุกวันนี้ระบบของการที่เราจะเอาคนดีๆคนเก่งๆเข้ามาเป็นครูด้วยในระบบของมันเองตัวระบบมันเนี่ยมันถดถอยลงไปคำถามก็คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ปัญหาเรื่องครูแล้วทำไมครูในระบบถึงออกมาเป็นครูกวดวิชากันหมดคะจริงๆแล้วเนี่ยครูในระบบที่ออกมาเป็นครูกวดวิชากันหมดเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยนะครับค่ะจริงๆในตลาดตรงนี้แบรนด์ดังๆที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นครูที่มาจากในระบบน้อยมากครับส่วนใหญ่แล้วกลายเป็นครูที่เรียนจบในด้านต่างๆมาแต่ว่าด้วยทักษะพื้นฐานตัวเองที่มีอยู่ยิ่งติวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะมีเกียรติบัตรพ่วงท้ายมาเลยเกียรตินิยมดับหนึ่งจากที่ไหนใช่ครับจบแพทย์จบวิศวะจบอะไรดังๆมาเกียรตินิยมดับหนึ่งรวมทั้งในอดีตสมัยมัธยมเป็นโอลิมปิกเหรียญทองดูเหรียญทองนี่เหรียญทองนั่นนะเพื่อการันตีคุณภาพของเขาว่าเขาเนี่ยรู้ลึกรู้จริงแล้วพ่อแม่ก็จะเวลาจะคัดดูก็จะดูจากใบนี่แหละใช่ครับว่าจะส่งลูกไปกวดวิชาที่ไหนใช่ครับนะคะครับแล้วอย่างนี้คือในอดีตนะคะก็นึกไปถึงอย่างนี้อาจารย์เจี๊ยบว่าในช่วงวัยนึงเนี่ยเวลาเด็กๆนะคะในยุคสมัยของโนเนี่ย คือคนที่จะไปกวดวิชาอ่อนวิชาใดวิชาหนึ่งเช่นอ่อนคณิตเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนกวดวิชาคณิตแต่ปัจจุบันไม่ใช่กลายเป็นเด็กเรียนเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะไปเรียนให้เหนือกว่าสมมุติเราเรียนอยู่ป.2ไปเรียนของป.3หรือของม.1เพื่อที่จะให้รู้เหนือกว่าในห้องที่ระดับชั้นที่เราเรียนมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเพราะเวลาเรามันแข่งเนี่ยครับประเด็นที่1เลยเวลาเขาแข่งเขาก็ต้องแข่งเอาเขาก็หวังว่าเขาต้องทําให้ดีทุกๆอย่างที่สามารถทําได้เพราะนั้นทุกวิชาเขาก็พยายามจะกวดและอย่างนึงระบบนะอย่างเช่นเราสอบเข้าไปสอบเข้าที่ไหนนะครับมันจะหนีไม่พ้นเลยสอบ5วิชาหลักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไทยสังคมภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นไอ้5วิชาหลักเนี่ยก็เป็น